อาจารย์ศักดิ์อาจารย์ศักดิ์อาจารย์ศักดิ์นี่หมดพอแล้วครับกับสดที่มวนผมเองติดติดน้ำเชี่ยวจริงครับผมค่ายนี้ครับน้ำเชี่ยวครับผมเป็นไงบ้างครับหมดวันนี้ฟองก็ช่วงตามฟองน้ำตามน้ำครับโดนอะไรวะโดนขาทำท่าจะดุ้งเนี่ยทำท่าจะดุ้งโดนอะไรฮะโรอาชีพครับผมไม่ได้โรอาชีพได้ที่เราไม่ได้นะราคาของมันดียังต่อยกแรกนี่ดีดัดไหมครับหมดไม่นะก็ต่อยตามเกมอยู่แล้วผมต่อยสไตล์นี้อยู่แล้ว1 2อ่าใช่1 2มันโดนกอดอยู่แล้วทุกครั้งยก3นี่สั่งยก3แล้วก็บอกก็ไม่ได้แล้วต่อยลูกนั้นน่านับมั้ยผมไม่บังได้จริงจริงนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรลูกกินชาแล้วจริงจริงมันสมควรนับเลยแต่ว่าเราผมไม่ได้ซีเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วน้องมันสู้ได้อยู่แล้วไม่ได้ลูกถีบลูกเดียวหายงงสปริงถีบใช่ไหมครับจะได้ค่าย PK เลยนะครับไม่ทำไม่ได้เนี่ยราคาเขาแข็งไงแข็งจริงครับมวยไม่แพ้สักยกเลยนะครับมวยใช่ใช่ใช่มวยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เต็มที่น้องก็เต็มที่ฟอร์มอย่างนี้วางอนาคตไว้ยังไงบ้างจริงจริงผมอยากให้เขาทำไม่ได้115ผมจะให้เขาจริงจริง115แต่ปัญหามันน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพอ117-18ก่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทำไร่115ผมจะให้แชมป์เดี๋ยวชิงแชมป์ไม่อ้อมน้อยเสียเปรียบรูปร่างใช่เสียเปรียบรูปร่างแต่115เนี่ยตายโอกาสเลยชิงได้เลยเนี่ยเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเนี่ยถ้ามันทำได้ผมก็จะลองดูว่าแชมป์ไหนพอได้จะให้ชิง115ลองดูช่วงนี้นี่มาเร็งนะมาเร็งทริปเดียว3รายอ๋อไม่เรามันมานอกแขกผมบอกแล้วว่าผมสายส่งเสริมอยู่แล้วไงเราไม่ได้นั่นอยู่แล้วก็คือเด็กแพ้ชนะเราก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาบางทีเราไม่เล่นแต่มันนักมวยต่อยมีความกดดันเลยใช่มันออกมาดีใช่ก็คือผมก็บอกแล้วคือทำให้เต็มที่ทุกไว้แพ้ชนะน้ำหมดไม่เคยว่าน้ำไม่เคยด่าไม่เคยว่านักมวยเลยที่ด่ามันเพราะว่าพวกเนี้ยมันบางทีมาสายบ้างอะไรบ้างเนี่ยที่ด่ามันแต่คือผมไม่เคยว่ามันต่อยออกมายังไงก็นั่นตามสภาพเพราะว่าเราไม่เล่นอยู่แล้วรายการที่ว่าจะให้มวยล้มมันไม่เล่นอยู่แล้วทำให้ยากทำให้แล้วอยากให้แฟนมวยยอมรับด้วยใช่แล้วเงินทุกบาทค่าตัวอะไรผมไม่เคยหักไม่เคยเอาเลยเงินอัตโนมัติตามดูได้เลยผมไม่หักสักบาทตัวผมเองแต่ว่านักมวยจะไม่ให้ใครเนี่ยนั่นเรื่องของเขาเทรนเนอร์เราก็ทำกันเองเมื่อก่อนเราจ้างเทรนเนอร์มาตอนนี้ทำกันเองไงเพราะว่าต้องให้รายได้เด็กมันเต็มที่ก็คือเด็กมันได้เท่าไหร่ก็คือเอาเท่านั้นไปเลยดูผมถามมันดูดิไม่เชื่อผมไม่เคยหักไม่เคยแต่ว่าแล้วแต่ว่าใจมันจะให้ใครคนไหนอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เรื่องให้หมวดเลยอะไรนะเด็กให้หมวดเลยมันให้ลงเงี้ยผมนะไม่ต้องซื้อมันซื้อกระเช้ามาให้ผมไม่เคยผมบอกไม่ต้องเอาไปนะเองเอากลับไปกินแบงเอากลับไปกินต่อเองซื้อน้ำขวดหนึ่ง10 บาท 5 บาทให้พี่แค่นั้นพอคือจุดประสงค์ผมแค่นี้เองเด็กยังมีความกตัญญูเราก็ดีใจใช่แค่นี้พอให้มันมีจุดสมานสำนึกหมายอ่ะใช่ให้มันมีเป้าหมายผมแค่นั้นเนี่ยตัวผมเองผมไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆทั้งมวยอ่ะมันไปสักพักนึงมันเลิกมันไม่มีงานการทำผมไม่ได้ว่าไม่ได้แบบนั่นมันเลยนะให้เด็กมันไปตามมันเพราะว่ามวยมันเป็นแค่บันไดพี่อย่าให้มันยึดอาชีพจนตายมันเป็นไปไม่ได้หรอก20 กว่าก็ใช่ถ้ามันไปทางเทรนเนอร์ได้ก็ให้มันไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนกับปรับศึกก็ไปเป็นเทรนเนอร์แล้วมันก็โทรมาบอกผมมวยน้ำหมดผมจะไปเทรนเนอร์นะซีโอบอนให้ไปไม่ได้ติดขัดอะไรนักมวยอยากไปไหนก็ยินดีถ้าเขากลับมาชกก็โอเคเราก็พร้อมที่จะส่งเสริมเหมือนเดิมหมดครับฝากติดตามเด็กคนนี้นะครับฝากติดตามแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเชียร์กระจรศักดิ์ศรีโอปอด้วยไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟอร์มดีๆเดี๋ยวผมชิงหาเชมได้ชิงแน่นอนนักกี่ไฟแล้วหมดนักมาประมาณมันแพ้กินมันนี่แพ้กินมันนี่ไฟเดียวเพราะว่าน้ำหนักตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องน้ำหนักก็จะเอาน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ชนะมาแล้วจริงๆเราชนะขาดมาด้วยครับครับผมขอคุยกับน้องนิดนึงครับน้องชายสบายครับเป็นไงบ้างครับน้องชายก็สบายครับ2ยกแรกของอาการสะดุ้งด้วยครับยก3นี่เราเห็นอะไรจุดอ่อนครับก็ไม่รู้ครับเล่นเกมเร็ววันนี้ครับอืมคุณชอบมีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีอะไรเลยครับบังคับอยู่กันถีบอย่างเดียวพอถีบผิวปากไปถีบไปก็อยู่ชกง่ายแล้ววันนี้ใช่แล้วเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างครับ
ก็ได้สบายสบายอยู่ไม่เหนื่อยไม่ครับมีจุดไหนไหมวันนี้ที่ไม่พอใจเลยไม่น่ามีครับไม่น่ามีครับก็คือแบบว่าพอใจเลยทุกอย่างเลยวันนี้ตามเกมตามแผนเลยเห็นบอกว่าถ้านกได้115นี่อยากชิงแชมป์เราอยากชิงเวทีไหนครับเราไม่รู้ครับถ้าชิงก็หน้าเวทีเราเคยมีเกมคัดแชมป์ยังไม่เคยมีเลยคิดว่าทำได้ไหม115ก็ทำจริงๆก็ทำได้ครับถ้าอยากได้ก็คือต้องทำเนาะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทางค่ายมวยแล้วก็พี่เลี้ยงเพื่อนๆทุกคนครับมีอาชีพไหมไม่มีครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องชายฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยฝากไปกำลังใจให้ผมไฟหน้าด้วยทำให้ทีมไปครับขอแสดงดีด้วยครับน้องชาย